กลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ยิงขีปนาวุธหมายที่จะถล่มกรุงริยาดและเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียค่ะแต่ว่าถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดรายงานจากกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเกิดการระเบิดเสียงดังสนั่น2ครั้งในกรุงริยาดเมื่อวันพุธโดยโฆษกกองกำลังพันธมิตรอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของซาอุสามารถยิงจรวดสกัดและทำลายขีปนาวุธเหนือท้องฟ้ากรุงริยาด2ลูกและหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ยิงสกัดได้เหนือเมืองจาซานอีก1ลูกค่ะทางด้านโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีนะคะรีบออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซีราสื่อกระบอกเสียงของกลุ่มว่าฮูตีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีท่าเรือริยาดและเป้าหมายทางเศรษฐกิจอื่นๆของซาอุดิอาระเบียนะคะด้วยขีปนาวุธบูกัน 2H รวมทั้งการโจมตีที่เมืองจาซานด้วยในขณะที่ซาอุดิอาระเบียได้กล่าวหาอิหร่านมายาวนานว่าเป็นผู้จัดส่งขีปนาวุธให้กบฏฮูตีในเยเมนโดยที่ผ่านมากบฏฮูตียิงขีปนาวุธข้ามแดนจากเยเมนโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2558เมื่อกองกำลังพันธมิตรอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมนอย่างหนักเพื่อขับไล่กบฏฮูตีที่ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของเยเมนรวมถึงเมืองหลวงกรุงซานามาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถปราบกบฏกลุ่มนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะคะออกมายืนยันว่าอิหร่านทำตามข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อย่างเคร่งครัดก็ถือเป็นการตบหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ฉาดใหญ่นะคะที่ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงฉบับนี้ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงให้เห็นว่าอิหร่านนั้นละเมิดข้อตกลงนายยูกิยะอามาโนะผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกมายืนยันว่าอิหร่านเป็นภาคีร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2558ที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทุกข้ออย่างเคร่งครัดและข้อตกลงฉบับดังกล่าวเป็นพันธสัญญาระดับพหุภาคีที่มีความรัดกุมเพียงพอดังนั้นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านฉบับนี้คือการสร้างความสูญเสียให้กับกลไกการตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศอามาโนะเผยว่า IAEA กำลังจับตาและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนับจากนี้และนับตั้งแต่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อ3ปีที่แล้ว IAEA ได้รับโอกาสมากขึ้นจากอิหร่านในการลงพื้นที่ตรวจสอบนิคมนิวเคลียร์ทุกแห่งในอิหร่านนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอิหร่านให้ความร่วมมือกับ IAEA เป็นอย่างดีแม้เคยได้รับข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เมื่อปี2554ว่าในตอนนั้นอิหร่านกำลังพยายามพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อย่างหนักก็ตามสำหรับท่าทีของ IAEA นั้นมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศถอนตัวออกจากการเป็นภาคีร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านทำให้อีก4ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ก็คือรัสเซียจีนฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรรวมถึงเยอรมนีกำลังเตรียมหารือร่วมกันในวันจันทร์ที่14พฤษภาคมนี้เกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาจะกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านที่มีแนวโน้มสูงมากว่าอุตสาหกรรมพลังงานที่อิหร่านเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ5และอุตสาหกรรมอากาศยานโดยเฉพาะการสั่งซื้อเครื่องบินระหว่างอิหร่านแอร์กับโบอิ้งและแอร์บัสจะได้รับการกระทบอย่างมากส่วนข่าวกีฬาในช่วงนี้นะคะไปที่ข่าวหนึ่งที่สะเทือนวงการกีฬาค่ะนั่นก็คือการปิดฉากรัก14ปีของเจ้าแหลมศรีสะเกษนะคะหลังจากที่น้องเก๋พัชรีวรรณออกมาโพสต์จบความสัมพันธ์14ปีกับเจ้าแหลมศรีสะเกษแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะขณะที่แฟนคลับก็ให้กำลังใจและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันค่ะข่าวช็อกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากับข่าวการเลิกราปิดฉากเส้นทางรักระหว่างเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยกับน้องเก๋พัชรีวรรณกันหาแฟนสาวที่คบกันมากว่า14ปีเมื่อน้องเก๋พัชรีวรรณกันหาแฟนสาวของนักมวยดังขวัญใจชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเก๋กับพี่แหลมจบกันด้วยดีขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเราด้วยนะคะเรายังเป็นพี่น้องไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แหลมสู้เพื่อประเทศชาติขอบคุณทุกกำลังใจ
ดยก่อนหน้าที่จะมีการบอกเลิกรากันอย่างเป็นทางการทางด้านของฝ่ายหญิงก็มักจะโพสต์ข้อความที่มีนัยยะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอยากกินปลาจังช่วงนี้ต้องเน้นปลาเพราะว่าเริ่มโง่รวมถึงข้อความที่ว่าโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นการอยู่คนเดียวอย่างเป็นทางการโชคดีซึ่งเหมือนกับเป็นข้อความที่สอกเขาว่าทั้งคู่น่าจะมีปัญหาระหองระแหงกันมาพักใหญ่แล้วและล่าสุดทีมข่าวแมเนเจอร์ออนไลน์ก็โทรไปสอบถามน้องเก๋พัชรีวันถึงข่าวคราวดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้เก๋ยังไม่พร้อมที่จะพูดใดๆทั้งสิ้นยังไม่พร้อมจริงๆค่ะขณะที่ Facebook ของเจ้าแหลมศรีสะเกษปัจจุบันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะพบแต่การโพสต์ถึงน้องเก๋ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศหวานชื่นรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวน้องเก๋ที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมกับข้อความว่าวันนี้มาบ้านเก๋ที่จังหวัดขอนแก่นที่บ้านห้วยห้าวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นใครอยู่ใกล้ๆมากินข้าวด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้โพสต์ข้อความบอกเลิกหลายคนที่ติดตาม Facebook ของเก๋ต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันมากมายและอยากให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีกครั้งเนื่องจากที่ผ่านมาชีวิตรักของทั้งคู่ล้วนเต็มไปด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กันมาด้วยความยากลำบากกว่าจะสุขสมหวังโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเจ้าแหลมสร้างประวัติศาสตร์ชกชนะฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าอดีตแชมป์โลก2สถาบันในรุ่นไฟเวทป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกไว้ได้เมื่อเจ้าแหลมเดินทางกลับถึงเมืองไทยเจ้าแหลมได้คุกเข่าขอน้องเก๋แต่งงานที่สนามบินสุวรรณภูมิท่ามกลางสักขีพยานและสื่อมวลชนจำนวนมากพร้อมกับประกาศเร่งหาเลิกแต่งงานทันทีก่อนที่จะมีข่าวเลิกรากันในครั้งนี้สำหรับเจ้าแหลมหลังคว้าชัยในสหรัฐอเมริกาเป็นไฟท์ที่3ด้วยการป้องกันแชมป์โลกไฟท์บังคับเอาชนะคะแนนฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้ายอดนักชกจากเม็กซิกันเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนมาตลอด2เดือนจนขณะนี้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาถึง62กิโลกรัมล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เข้าฟิตซ้อมร่างกายที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นจังหวัดนนทบุรีแล้วเพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์โลกไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดในขณะที่หาเลิกแต่งงานกับกลายเป็นว่าเป็นเลิกกันเลยนะคะถ้าว่าใครหลายๆคนที่ได้ชมนะคะรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันเนี่ยครั้งหนึ่งทั้งเจ้าแหลมแล้วก็คุณเก๋เนี่ยนะคะเคยพูดไว้ว่าเมื่อยามที่ทุกข์ยากแล้วก็ลำบากมากแม้แต่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในชามเดียวกันเนี่ยคือเขาต้องแบ่งกันรับประทานก็คือหมายถึงว่าให้แฟนสาวเนี่ยกินเส้นบะหมี่แต่ว่าตัวเองเนี่ยคือกินน้ำคืออยู่กันมา14ปีอะค่ะแล้วก็ผ่านความทั้งสุขทั้งทุกข์ร้อนหนาวมาด้วยกันนะคะใช่ค่ะก็ไม่แปลกที่กองเชียร์จะแบบเชียร์แล้วก็เอาใจช่วยว่าเออให้กลับมาคืนดีกันใช่ค่ะก็ดูว่าแรงเชียร์ของบรรดาแฟนๆนั้นจะสามารถทำให้ทั้งคู่กลับมาได้หรือไม่นะคะก็ส่งกำลังใจกันนะคะมาต่อกันที่โต๊ะเล็กสาวไทยค่ะโชว์ฟอร์มเก่งนะคะที่ไล่ถล่มไต้หวันไป6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นนะคะในศึกชิงแชมป์เอเชีย2018ในวันนี้ค่ะการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2018รอบ8ทีมสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับไต้หวันรองแชมป์กลุ่ม B เกมนี้อุดมทวีสุขเฮดโค้ชทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยส่งผู้เล่น5คนแรกลงสนามได้แก่พันนิภากมลรัตน์ผู้รักษาประตูเจนจิราบุพผามุทิตาแสนครามหทัยชนกเทพคุณและศศิชาโพธิวงศ์เกมนี้สาวไทยออกนำก่อนในนาทีที่17จากดาริกาเพียรพายลุนแต่2นาทีต่อมาไต้หวันเอาคืนจากปินฮุยเฉินจบครึ่งแรกเสมอกัน1-1เข้าสู่ครึ่งหลังไทยเครื่องร้อนยิง5ประตูรวดจากศศิชาโพธิวงศ์ที่ยิงฉลับคู่แข่งนาทีที่23จิรประภาทัพสุรินาทีที่24และมุทิตาเสนครามทำแฮตทริกยิง3ลูกรวดนาทีที่32 34และ40จบเกมไทยชนะไป6-1รับอัดฉีดจากปตท.1ล้านบาทส่วนผลคู่อื่นอิหร่านชนะจีน4-2ญี่ปุ่นชนะอุซเบกิสถาน5-1เวียดนามชนะอินโดนีเซีย2-1สำหรับการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2018รอบรองชนะเลิศทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้18 นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแฟนฟุตซอลเข้าชมเกมการแข่งขันฟรีส่วนคู่แรกจะลงสนามเวลา15 นาฬิกาทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติเวียดนาม
Huddersfield Town เก็บ1คะแนนสำคัญรอดพ้นการตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้บุกไปเสมอกับเชลซีได้1ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะขณะที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มอาร์เซนอลที่เหลืออยู่10คนได้ไป3ประตูต่อ1นะคะติดตามรายละเอียดได้พร้อมกับข่าวกีฬาอื่นๆในสรุปข่าวกีฬากันค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ Huddersfield Town บุกเสมอสิงโตน้ำเงินครามเชลซี1ประตูต่อ1โดยเกมนี้ Huddersfield ออกนำไปก่อนจากโลรองเดอร์ปัวเตในนาทีที่50ก่อนที่มาร์กอสอลอนโซจะมาไล่ยิงตีเสมอให้เจ้าบ้านในนาทีที่62แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน Huddersfield มีอยู่37คะแนนอยู่ในอันดับ16และรอดจากการตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วหลังมีแต้มมากกว่าสวอนซีซิตี้ที่อยู่อันดับ18ห่าง4คะแนนและเหลือการแข่งขันอีก1เกมส่วนเชลซีมี70แต้มอยู่ในอันดับ5ด้านเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เหลือ10คน3ประตูต่อ1โดยเคเลชีอิเฮียนาโชยิงให้เลสเตอร์ออกนำไปก่อนในนาทีที่14ถัดมาอีกแค่1นาทีอาร์เซนอลมาเหลือ10คนหลังคอนสแตนตินอสมาร์โปรปานอสถูกไล่ออกจากสนามอย่างไรก็ตามปีแอร์เอมริกโอบาเมยองมายิงตีเสมอให้อาร์เซนอลได้สำเร็จในนาทีที่53แต่หลังจากนั้นเลสเตอร์มายิงได้อีก2ประตูจากเจมี่วาร์ดีสังหารจุดโทษในนาทีที่76และริยาดมาเรสในนาทีที่90เลสเตอร์เก็บเพิ่มเป็น47ตามรั้งอยู่ในอันดับ9ส่วนอาร์เซนอลมี60คะแนนอยู่ในอันดับ6ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไบรตัน3ประตูต่อ1และสเปอร์ชนะนิวคาสเซิล1ประตูต่อ0ด้านฟุตบอลลาลิกาสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดบุกแพ้เซบียา2ประตูต่อ3โดยเกมนี้เซบียาได้ประตูจากวิซามเบนเยเดอร์ในนาทีที่26มิเกลลายุนในนาทีที่45และเซอร์คิโอรามอสทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่84ส่วนมาดริดแก้คืนได้จากบอคามายอรอลในนาทีที่87และเซอร์คิโอรามอสสังหารจุดโทษในนาทีที่90เซบียามีเพิ่มเป็น54ตามรั้งอยู่ในอันดับ7ส่วนมาดริดมี72คะแนนรั้งอันดับ3ด้านเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดบ้านถล่มบียาเรียล5ประตูต่อ1โดยเจ้าถิ่นได้ประตูจากฟิลิเป้คูตินโญในนาทีที่11ปาลินโญในนาทีที่16ลิโอเนลเมซี่นาทีที่45และอุสมานเดมเบเล่2ประตูในนาทีที่87กับ90ส่วนทางด้านทีมเยือนตีไข่แตกได้จากนิโคลาซานโซเน่ในนาทีที่54บาร์ซ่าเก็บเพิ่มเป็น90คะแนนส่วนบียาเรียลมีอยู่57คะแนนรั้งอยู่ในอันดับ6ฟุตบอลโคปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกกรุงโรมประเทศอิตาลีมาลายูเวนตุสเอาชนะปีศาจแดงดำเอซีมิลาน4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากเมดี้เบเนเตียในนาทีที่56กับ64ดักลาสคอสตาในนาทีที่61และนิโคล่าคาลินิชทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่76ยูเว่คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันและเป็นแชมป์สมัยที่13ของสโมสรศึกเทนนิส ATP และ WTA Tour Master 1000รายการมูตัวมาดริดโอเพนที่ประเทศสเปนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายราฟาเอลนาดาลมือหนึ่งของโลกชาวสเปนหวดเอาชนะกาเอลมองฟิลจากฝรั่งเศส2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับดิเอโกสวาร์ทมันมือ13ของรายการจากอาร์เจนตินาส่วนทางด้านโนวัคโยโควิชมือ10ของรายการชาวเซอร์เบียพลิกแพ้ให้กับไครเอ็ดมุนจากสหราชอาณาจักร1ต่อ2เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ3ต่อ6เอ็ดมุนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกับดาวิดกริฟฟินมือ8จากเบลเยียมในรอบต่อไปส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซิโมนาฮาเลปมือ1ของโลกชาวโรมาเนียหวดเอาชนะคริสตินาปิสโควาจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าไปพบกับแคโรลีนาปิสโความือ6จากเช็กต่อไปและมาเรียชลาโปวานักเทนนิสสาวชาวรัสเซียหวดเอาชนะคริสตินามาลาเดโนวิชจากฝรั่งเศส2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบไปพบกับกิกกี้เบอร์เทนจากเนเธอร์แลนด์ในรอบต่อไปเช่นกันในช่วงท้ายนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะพอเห็นจับตุ๊กตานะคะซึ่งเป็นมาสคอตของโรงพยาบาลราชวิถีตัวนี้นะคะมาก็เป็นอันทราบว่าเราประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมนะคะที่เป็นโครงการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลราชวิถีมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งรายได้นั้นนำไปสมทบทุนศูนย์ส่องกล้องอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิ
ิถีนะคะแล้วก็จะมีพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยนะคะที่จะมาร่วมวิ่งด้วยนะคะซึ่งจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านใดที่สนใจที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะสมัครทั้งออนไลน์ก็ได้นะคะเข้าไปที่ www.rajavithirun.com rajavithirun.com นะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่081558นะคะ5777นะคะ081558 5777ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมกันเพราะว่านี่จะเป็นการช่วยกันทำบุญครั้งใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าจากข้อมูลที่ทางด้านของรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนายแพทย์สุกรมชีเจริญนะคะท่านบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลราชวิถีเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า1ล้านชีวิตต่อปีแล้วก็ยังมีผู้ป่วยในอีกกว่า 40,000 ชีวิตต่อปีค่ะแล้วก็มีการได้รับงบประมาณมานะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการดูแลจัดหาเครื่องมือแพทย์มีโครงการต่างๆในการที่จะระดมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รวมไปถึงสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีศูนย์ต่างๆนะคะที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่องกล้องนะคะศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลราชวิถีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมกันทำบุญก็จะได้มีงบประมาณตรงนี้มาสนับสนุนศูนย์ส่องกล้องโรงพยาบาลราชวิถีในการดูแลผู้ป่วยต่อไปด้วยนะคะค่ะมากันที่อีกหนึ่งละครเวทีดีๆค่ะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะจากหนังสือชีวประวัติของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์สู่ละครเวทีแกะดำโลกสวยเดอะมิวสิคัลค่ะซึ่งเปิดแสดงแล้วนะคะ 10-13 พฤษภาคมนี้ที่ศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงสำรองที่นั่งนะคะโทรไปได้ที่เบอร์0879065987ค่ะ0879065987นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นคำพูดหรือว่าน่าจะเป็นคำดิอะล็อกเอกของละครเวทีเรื่องนี้นะคะต้องวิธีที่สุจริตเท่านั้นเพราะการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีต้องมาด้วยหนทางที่ดีค่ะกะดำโลกสวยนี่หลายๆคนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือนะคะใช่ค่ะกะดำโลกสวยซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมกันนะคะสำหรับแกะดำโลกสวยเดอะมิวสิคัลเนี่ยนะคะนับร้อยชีวิตนะคะโอ้โหเขาซ้อมกันอย่างหนักมากเลยหลายๆคนได้ชมผ่านทางรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ไปแล้วนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่าโอ้โหนับตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กของดร.อาทิตย์จนนำมาสู่ว่าเส้นทางของการเป็นนักต่อสู้ที่ท่านเองเนี่ยบอกว่าผมจะเป็นนักล้มเหลวที่ว่าเป็นนักล้มเหลวเนี่ยคือมีที่มาที่ไปอย่างไรก็น่าจะสามารถหาอ่านจากหนังสือได้หรือว่าไปชมจากละครเวทีเรื่องนี้นะคะแล้วทำเป็นเดอะมิวสิคอลทำเป็นมิวสิคอลเป็นละครเพลงคือถ้าคนที่ทำละครเรียนละครสายละครเนี่ยจะรู้ว่าละครเวทีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยากเพราะมันคือการแสดงสดเล่นสดทุกรอบใช่ไหมคะและยิ่งถ้าเป็นมิวสิคอลเนี่ยคือปรับเซียนเลยทีเดียวแต่ว่าแอบไปได้ยินคนที่ไปดูเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรอบสื่อมวลชนคือก็จะเปิดให้สื่อมวลชนไปรับชมกันก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนงวดีคุณโสพลที่ได้มีโอกาสไปชมโอ้โหทุกคนประทับใจคุณแอนจินดารัตน์ก็ไปชมมาโอ้โหต่างโพสต์ Facebook กันแบบประทับใจกันเป็นเสียงเดียวกันเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ10-13พฤษภาคมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานนะคะที่ขอแนะนำสำหรับท่านที่มาทั้งสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพนักงานในเครือของผู้จัดการของเรานะคะหรือว่าจะมาอุดหนุนพอดีช็อปรวมไปถึงโคโค่เจ้าพระยาสำหรับงานที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้ตลาดนัดนิวส์วันมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับงานตลาดนัดนิวส์วัน
ครั้งที่4ค่ะและครั้งนี้นะคะแน่นอนจัดใหญ่จัดเต็มขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าจะมีร้านค้าให้คุณผู้ชมได้มาช็อปกันเนี่ย40ร้านเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะพอดีช็อปก็เปิดโคโค่เจ้าพระยาก็ช่วยดับกระหายคลายร้อนด้วยเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยค่ะอย่างในส่วนของแอนต้องบอกถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะแน่นอนผักผลไม้ปลอดสารพิษจากสวนอัมพวาเนี่ยส่งตรงมาจำหน่ายในงานนี้ค่ะข้าวของเครื่องใช้ที่มีมาจำหน่ายหรือแม้แต่อาหารอร่อยๆที่บรรดาพนักงานในเครือของผู้จัดการของเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเก่งแต่เฉพาะการทำข่าวหรือว่าทำสื่อเท่านั้นอาหารอร่อยๆก็ฝีมือดีเหมือนกันค่ะและยังมีอะไรอีกนะคะเอ๋ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะแปรรูปจากสมุนไพรนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีของแต่งบ้านนะคะงาน DIY เรียกว่ามากมายครบครันสำหรับใครที่ชอบของเก่าเก็บก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะพลาดไม่ได้อยากจะเชิญชวนพันธมิตรทุกท่านมาร่วมกันออกร้านด้วยกันนะคะพบกันวันไหนนะวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้นะคะเตรียมกระเป๋ามาให้เต็มที่ตบมาเลยนะคะเอาแบบหนักๆตุ้งๆเลยนะคะนอกจากกระเป๋าแล้วเอาอะไรใส่ในกระเป๋ามาด้วยแบ่งใส่มาด้วยนะคะงานนี้มาช็อปมาชิมกันให้เต็มที่เลยนะคะ40กว่าร้านวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้เรามีนัดการที่จะมาช็อปมาชิมกันในงานตลาดนัดนิวส์วันค่ะค่ะ12พฤษภาคมนี้นะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะมาออกร้านร่วมกับเรานะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0816303684ย้ำค่ะ0816303684นะคะรอรับสายแล้วค่ะค่ะและอย่าลืมพบกันนะคะตลาดนัดเรามีนัดกันวันที่12นะตรงกับวันเสาร์12พฤษภาคมแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรอบวันทันเหตุการณ์ในภาคเที่ยงนี้นะคะติดตามข่าวได้ครั้งเวลา17 นาฬิกาคุณกรองทองดิฉันรัติกรและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ